ู้สึกชอบผู้หญิงคนเนี้ยตอนแรกๆอ่ะเฉยๆแล้วพอยิ่งรู้จักไปเรื่อยๆยิ่งชอบตัดสินใจที่แบบโอเคบอกว่าเฮ้ยเราชอบเธอนะอะไรเงี้ยโดนปฏิเสธมาว่าเป็นเพื่อนกันดีกว่าโหจําได้วันนั้นแบบนั่งฟังเพลงร้องไห้อยู่คนเดียวหลังจากไม่ได้เจอกันนานมากแล้วมาเจอกันแค่ในโมเมนต์นั้นอ่ะโอ้โหมันมีความสุขแบบมีความสุขมากแล้วแค่รู้สึกว่าแค่นั้นก็พอแล้วไม่รู้เพราะอะไรบอกไว้เหมือนเดิมแล้วก็ได้คำตอบเหมือนเดิมเราไม่เคยจะรักกันมีแต่วันที่อ่อนไหวผ่านเลยไปและไม่เคยจะกลับมาเป็นแค่ความประทับใจที่ยังคงแน่นหนามีแต่ฝันมีแต่ฝันที่เข้าใจที่เข้าใจแต่ทำไมถึงไม่มี